สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโทลี่นะครับวันนี้วันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566ขึ้น6ค่ำเดือน12นะครับก็กลับมาทักทายท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับเมื่อวานนะครับเสียงนะครับอาจจะอู้อี้นิดหน่อยนะครับเนื่องจากเมื่อวานผมเป็นไข้นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่วันนี้เสียงเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่เมื่อวานนะครับก็นะครับมีคนดูเยอะเพิ่มมากกว่าปกติเป็นเท่าตัวเลยนะครับ 3,000 กว่าคนนะครับจากมีคนดูประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับก็ดีใจนะครับที่สมาชิกเข้ามาติดตามตัวเลข2อาทิตย์ที่ผ่านมาเลขผมยังไม่หลุดเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูเลขแล้วก็มีรายได้เพิ่มมีรายได้เสริมกันนะครับก็วันนี้นะครับเลิกบนนะครับเป็นชลิตโทแห่งเลิกเลิกล่างเป็นมหัตถโนแห่งเลิกเลิกบนนะครับชลิตโทนะครับเลิกถ้าใครฟังบ่อยๆก็อาจจะจำได้แล้วชลิตโทแปลว่าเลิกแห่งการขอพรกันนะครับขอให้เรามีโชคมีลาภส่วนมหัตถโนเนี่ยนะครับเป็นเลิกที่ดีนะครับเหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านนะครับค้าขายออกรถแต่งงานหรือแม้แต่ลงทุนนะครับโดยเฉพาะลงทุนออนไลน์แบบเราเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยนะครับมาดูตัวเลขดาวการเงินดาวโชคลาภและดาวเจ้าเลิกกันนะครับเรามาดูผลงานของเมื่อวานกันก่อนนะครับไปดูที่ฮานอยพิเศษนะครับข้างบนนะครับออก832ข้างล่างออก63นะครับฮานอยปกตินะครับข้างบนออก869ข้างล่างออก77ฮานอย VIP ข้างบนออก208ข้างล่างออก82นะครับรัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยข้างบนออก990ข้างล่างออก14นะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับฮานอยพิเศษนะครับเราได้6ข้างล่างนะครับฮานอยปกติเราได้69ข้างบน2เด้งฮานอย VIP หลุดรัฐบาลเราได้90ข้างบนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับผมให้รูด9กับรูด6นะครับเลขดาวเจ้าเลิกประจำวันของวันที่16ผมให้รูดเลข9กับเลข6นะครับก็ออกรัฐบาล90ก็ถูกนะครับที่ข้างบนนะครับ90ฮานอยพิเศษออก63ข้างล่างก็ถูก6นะครับข้างล่าง1เด้งฮานอยปกติออก69ข้างบนให้6กับให้9แบบนี้ก็ได้2เด้งนะครับฮานอยปกติส่วนฮานอย VIP หลุดไปนะครับก็เมื่อวานไม่ขาดทุนนะครับเรายังมี2เด้งที่ฮานอยปกตินะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่มีโชคมีลาภนะครับโดยเฉพาะสมาชิกนะครับที่ดูคลิป5ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายนของอาจารย์ชาญนะครับเข้าถึง2ราศีเลยนะครับราศีพฤษภเข้า90นะครับให้9ให้0990นะครับราศีเมษก็ให้90นะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับแต่ถ้างวดที่แล้วไม่ดูงวดนี้ขอให้ดูติดตามดูนะครับ5ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่1ธันวางวดหน้านะครับจะได้นำไปลงทุนนะครับเพราะว่านะครับ5ราศีนี่ทำมา2งวดเข้า2งวดติดเลยงวดก่อนนู้นราศีเมษนะครับเข้างวดนี้ราศีเมษก็เข้าอีกนะครับ90ครับยังไงก็ฝากติดตาม5ราศีที่จะมีโชคนะครับในงวดวันที่1ธันวาด้วยสมาชิกนะครับที่นะครับชมตอนนี้มีเพื่อนๆ เข้ากลุ่มเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากเพราะว่าเลขเข้าทุกวันนะครับใครสนใจที่อยากเข้ากลุ่มไปดูตัวเลขชุดพิเศษเลขนะครับยามที่น่าลงทุนเทคนิคการลงทุนนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับที่ผมจะแนะนำเพิ่มเติมในแต่ละรอบนะครับช่วงไหนถ้ามีเลขไหนแรงๆผมก็จะพิมพ์เข้าไปในไลน์แนะนำให้นะครับสนใจก็แอดไลน์คอลเซ็นเตอร์ขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับส่วนรัฐบาลนะครับก็ให้รูด9นะครับก็เข้า9แล้วก็เลข 12.7 นะครับถ้าใครดูคลิปเลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายก็จะเห็นว่ามี12คู่มีคู่
1 4อยู่ในนั้นซึ่งผมเน้น12คู่นี้นะครับเพราะเลข1เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอยู่ในผังเลยแต่ได้ตำแหน่งราชาโชคผมเอาเลข1เข้ามานะครับแล้วก็มีเลข4นะครับเป็นดาวโชคลาภฉะนั้นก็1 4ออกตรงๆเลยนะครับสำหรับเลขผัง12ตัวที่ผมเน้นในให้โค้งสุดท้ายแต่ถ้าไม่ได้ดูใน YouTube ก็อยู่ใน LINE ดีกว่าครับเพราะว่าผมสรุปผังให้ส่งให้ในกลุ่มรัฐบาลให้อยู่แล้วนะครับมีทั้งเลข12ชุดเลขผังจักรราศีนะครับแล้วก็ยังมีเลขทูบเลขขันน้ำมนต์อีกนะครับก็ใครมีอะไรก็ส่งคำทำนายฝันเข้ามาได้นะครับก็มีความเป็นพิเศษหลายอย่างนะครับสนใจจะเข้ากลุ่มรัฐบาลหรือรายวันก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเพื่อที่นะครับจะได้เข้ากลุ่มกันนะครับก็ฝากเพิ่มเติมนะครับ25 26พฤศจิกายนนี้ร่วมบุญกฐินด้วยกันนะครับที่วัดถ้ำผาประตูทองอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็นะครับใครที่มีโชคมีลาภแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนำให้มีกระจกเรียกทรัพย์รับโชคกระจกพระราหูติดบ้านไว้บานแรกติดหน้าบ้านนะครับดึงดูดทรัพย์บานที่2ติดหน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องการเงินนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เช่นกันนะครับก็ไปดูเลขประจำวันนี้กันได้เลยครับมาดูผังของอาจารย์ชาญกันได้เลยนะครับผังเลขนำโชคจากราศีประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566วันนี้เป็นมหัสธนูแห่งเลิกนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวการเงินเป็นดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภวันนี้มี2ดวงนะครับดาวพฤหัสบดีเลข5และดาวพระราหูเลข8นะครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับยังมีหุ้นรอบโลกให้ลงทุนกันอย่างคับคั่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันศุกร์ก็จะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหุ้นส่วนใหญ่จะหยุดนะครับก็จะเหลือแต่หุ้นดิจิตอลนะครับตระกูล TV HD VIP ต่างๆนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราก็เล่นนะครับหุ้นต่างๆที่ออกผลโดยตลาดหลักทรัพย์นะครับก็วันนี้วันศุกร์ก็ยังมีหุ้นให้เล่นกันเยอะแยะมากมายนะครับหุ้นรอบโลกนะครับลูด6นะครับลูด6แล้วก็เลขอีกตัวนึงนะครับที่ผมอยากจะให้ลูดก็คือเลข5ดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับอยู่ในตำแหน่งโชคลาภแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับลูด2ตัวนะครับหุ้นรอบโลก6กับ5เลขเจาะนะครับ6 4 6 5 6 8เลข3ตัวนะครับ6 4 5 6 4 8นะครับมาดูฮานอยกันต่อนะครับควบไปกับลาวพัฒนาเลยวันนี้วันศุกร์มีลาวพัฒนาด้วยนะครับช่วงเวลา2ทุ่ม30นาทีนะครับก็ฮานอยกับลาวนะครับรูป8นะครับดาวโชคลาภรูด8กับรูด5นะครับรูด8กับรูด5นะครับจอนะครับ84 85 88นะครับแล้วก็86นะครับ84 85 88แล้วก็86นะครับ3ตัวนะครับ84 5 846นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับผังของอาจารย์ชาญก็นะครับขอแสดงความยินดีย้อนหลังนะครับผลเมื่อวานด้วยนะครับหลายท่านนำเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลไปลงทุนนะครับเลขเจาะ12ชุดของผมนะครับ1 4เข้าข้างล่างนะครับเลขรูดผมเลข9เข้าข้างบนนะครับเลข9ก็นะครับมาเป็นครั้งที่4ติดกันแล้วนะครับงวดที่แล้วเข้า6 3นะครับแล้วก็งวดก่อนนั้นนะครับให้6ก็เข้า4 6เมื่อก่อนนั้นให้4ก็เข้า4 4นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยโดยเฉพาะนะครับงวดที่แล้วผมให้เลขดับไปด้วยเลข3กับเลข6ไม่มาสักตัวเลยทั้ง3ทั้ง6นะครับใครเอาเลขดับไปตัดนะครับก็จะโชคดีนะครับก็คือไม่ต้องนะครับลงทุนเลข3กับเลข6ให้เปลืองสตางค์นะครับก็สนใจเข้ากลุ่มรัฐบาลก็ติดต่อ call center แอดไลน์ไปได้เลยจะได้เลขทีเด็ดดีๆเลขน้อยตัวเลขน้อยชุดแล้วก็เลขที่คัดพิเศษให้ส่วนรายวันตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับ
เมื่อวานนะครับวันที่16มีคนดูนะครับ 3,000 กว่าคนนะครับก็ถือว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่มีคนติดตามเยอะแล้วก็มีคนทยอยเข้ากลุ่มรายวันกันเยอะขึ้นเพราะเลขรายวันเข้าทุกวันเลยนะครับเมื่อวานเป็นไข้นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วันนี้เริ่มดีขึ้นเสียงเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับมีโชคแล้วก็ร่วมทำบุญกฐินกันนะครับ25 26พฤศจิกายนนี้นะครับที่วัดถ้ำผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ทำบุญตามกำลังศรัทธาเลยครับกรรมการ100รองประธาน500ประธาน 1,000 บาทนะครับก็ร่วมทำบุญกฐินในปีนี้ร่วมกันนะครับท่านสมาชิกนะครับที่มีโชคมีลาภแล้วแนะนำนะครับเข้ากระจกไป2บานนะครับไว้หน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคให้เข้าก่อนนะครับแล้วบานที่2ก็ไปติดที่ห้องน้ำดึงดูดเรื่องการเงินนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเลขตอนนี้เข้ารัวๆเลยก็ยังแปลกใจว่าสมาชิกหลายท่านทำไมยังไม่มีโชคไม่มีลาภเพราะว่าเรายังไม่มีกระจกดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์แล้วก็ดึงดูดการเงินนี่เองนะครับ200บาทนะครับลงทุนรายวันกันนะครับแป๊บเดียวรอบเดียวก็หมดแล้วอย่าเสียดายเงินเลยครับเพราะว่าเรื่องตัวช่วยนะครับมันจะทำให้เราจาก200กลายเป็น 20,000 กลายเป็น 200,000 ได้นะครับดังนั้นก็อย่าให้ท่านผู้ชมนะครับลงทุนแล้วมีกำไรลงทุนแล้วนะครับมีรายได้กันนะครับก็เดี๋ยวไปต่อผังของอาจารย์โอวิษณุกันได้เลยครับผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566นะครับฮานอยนะครับเริ่มจากฮานอยพิเศษก่อนนะครับอาจารย์โอให้เด่น3รอง5ครับเลขเจาะ30535132ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น6รอง3เจาะ6 2 4 6 3 4 3 3ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น8รอง2เจาะ2 9 5 8 7 8 2 5วันนี้มีลาวัฒนาด้วยนะครับเลขลาวัฒนาของอาจารย์โอวิษณุนะครับเด่น7รอง3เจาะ7 3 3 5 2 0 2 3นะครับก็พบแล้วนะครับผังของอาจารย์ชาญกับอาจารย์โอนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็จะหาค่ากับข้าวกันได้ทุกๆวันนะครับใครที่นะครับยังไม่มีโชคมีลาภเหมือนเพื่อนๆนะครับที่ได้เข้าทุกวันได้กันทุกวันก็แนะนำให้เช่ากระจกเรียกทรัพย์รับโชคนะครับกระจกพระราหูนะครับแผ่นละ100บาทแนะนำให้เช่าไป2แผ่นก่อนนะครับติดหน้าบ้านเพื่อดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัวเราก่อนแผ่นที่2ติดหน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องการเงินนะครับฝากไว้นะครับต้องมีตัวช่วยนะครับเพราะว่าบางทีเก่งอย่างเดียวไม่พอมันต้องเฮงด้วยนะครับหลายท่านนะครับยังไม่มีโชคมีลาภก็ยังงงอยู่นะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเลขเข้าทุกวันเลยถ้าไม่มีโชคมีลาภนี่ก็ต้องเลือก2อย่างนะครับเลือกหยุดที่จะลงทุนเลิกเล่นกับเลือกที่นะครับจะลองหาตัวช่วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพโชคลาภนะครับเทพพาราหูเข้าไปช่วยแล้วล่ะครับก็นะครับท่านที่อยากได้เลขพิเศษพิเศษเลขคัดพิเศษเทคนิคพิเศษยามลงทุนในช่วงเวลาพิเศษก็นะครับแอดไลน์ไปที่คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มรายวันนะครับคอรัฐบาลนะครับถ้าดูอยู่แล้วคืออาจจะลงทุนทั้งรายวันฮานอยแล้วก็รัฐบาลด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสมัครเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับผมก็มีเลขรูดให้แล้วก็มีเลขพิเศษให้มีเลขดับให้นะครับก็จะได้เลขหลายๆอย่างนะครับที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภแล้วก็ลงทุนแบบประหยัดขึ้นนะครับตัดเอาเลขดับที่มันดับจริงๆไปช่วยตัดเนี่ยนะครับยังไม่ได้ค่ากระจกไม่รู้กี่สิบบาทแล้วตอนนี้นะครับก็ลองดูนะครับสนใจเข้ากลุ่มทั้งรายวันแล้วรัฐบาลก็ติดต่อที่ call center แอดไลน์ไปเลยครับแล้วก็แจ้งกับ call center ว่าขอเข้ากลุ่มนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเพราะวันนี้เลขสวยนะครับเลข6ก็เป็นเลขการเงินเลข5ก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จเลข8ก็เป็นเลขนะครับพระราหูเลข4นี่ก็เป็นเลขโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้เป็นเลขที่ดีๆทั้งนั้นเลย
ขอให้วันนี้ทุกท่านทำกำไรตั้งแต่หุ้นเช้าไปจนถึงนะครับฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเลยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ